เมื่อไหร่เขาพร้อมเราส่งคนเราไปด้วยนั่นคือยุทธศาสตร์ของเราเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กของเราออกไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนเพราะนั้นมหาวิทยาลัยเมืองคาก็จะมีวิชาเรียนในเรื่องภาษาอาเซียนที่1มกราคมพุทธศักราช2558ทั้ง10ประเทศนั้น5-8 กุมภาพันธ์ 2556กับวันที่1มกราคมพุทธศักราช2558ถามว่าต่างกันยังไงนับตั้งแต่วันนี้จริงๆควรประกาศ2558นี้ก็คือการเป็นประชาคมอาเซียนโดยสร้างกิจกรรมต่างๆที่มาร่วมงานทุกท่านนะครับการเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความแข็งแรงและพร้อมเพื่อการก้าวสู่